ฝนชะช่อมะม่วงนะครับเราคงได้ยินเคยได้ยินคําว่าฝนชะช่อมะม่วงระยะนี้ซึ่งมีฝนตกตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคมเป็นฝนเล็กๆน้อยๆหรือถ้าจะตกมากเนื่องจากลมทางด้านตะวันออกระยะนี้เขาจะเรียกว่าฝนชะช่อมะม่วงเมื่อชะลงมาที่ช่อมะม่วงจะทำความสะอาดดอกมะม่วงทำให้มะม่วงติดผลได้เยอะเพราะปกติแล้วถ้าไม่มีฝนเพี้ยจะมาดูดนะครับเพี้ยจะมาดูดน้ำหวานจากดอกมะม่วงนะแล้วก็ปล่อยมูลเขาเรียกว่ามูลหวานทิ้งเอาไว้หลังจากนั้นเชื้อราในอากาศก็จะมาทำนะเข้ามาอาศัยอยู่ในมูลหวานทำให้เกิดเป็นราดำทั่วดอกและเนื่องจากดอกถูกดูดน้ำเลี้ยงโดยเพี้ยดอกก็จะร่วงแล้วก็เกิดความเสียหายแต่ถ้าปีไหนมีฝนตกนะน้ำก็จะมาชะทำให้ช่อมะม่วงสะอาดแล้วใบต่างๆก็สะอาดโดยเฉพาะปีนี้ที่มีฝนชะช่อมะม่วงตั้งแต่เดือนมกราแล้วก็ถือว่าเป็นฝนที่ตกนะนานพอสมควรถึงจะไม่หนักมากเพราะฉะนั้นมันก็จะชนะชะช่อมะม่วงทำให้ปีนี้คาดว่ามะม่วงจะติดผลดกเพราะมีฝนมาในช่วงที่มะม่วงออกดอกเพราะฉะนั้นฝนชะช่อมะม่วงก็คือจะทำให้ช่อมะม่วงสะอาดโดยที่เราไม่ต้องไปรดน้ำนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เป็นที่คาดว่ามะม่วงจะออกผลดกและมีจำนวนมากนะที่จะออกสู่ท้องตลาดในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นคำว่าฝนชะช่อมะม่วงนะก็คือชะล้างทำให้ช่อมะม่วงสะอาดแล้วติดผลได้ค่อนข้างดีแล้วมีปริมาณนะครับของมะม่วงออกสู่ท้องตลาดในปีนี้คาดว่าน่าจะมากขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม